มาดูเรื่องของหมอปลากันหน่อยนะฮะตอนนี้เป็นที่พึ่งของชาวบ้านไปแล้วมีชาวบ้านฮะไปร้องหมอปลาบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงแต่งตัวเหมือนพระเลยฮะแล้วเรียกตัวเองว่าหลวงตาครับหลอกตุ๋นเงินชาวบ้านบอกนี่มานี่มีกรรมนะเนี่ยเดี๋ยวแก้กรรมให้แต่เรียกเงินนับหมื่นนับแสนผู้เสียหายเป็นร้อยรายครับแต่มันมีคนอ่ะเขาร้องเรียนผมมาว่าท่านอ่ะทำให้คนอื่นเดือดร้อนโดยการแก้กรรมไม่ต้องเสียเงินเสียทองอย่างเคสล่าสุดเมื่อกี้เนี่ยคุณก็ให้เขาเนี่ยทำบุญเป็นหนึ่งหมื่นแต่ให้โอนอีกหนึ่งหมื่นใช่หรือไม่ใช่ก็เนี่ยเขาทำบุญแล้วเขาก็ต้องแล้วก็มีการจะขอแหวนเขาอีกไม่ได้ขอก็ขอดูว่ามันคืออะไรขอดูว่าคืออะไรแล้วถ้าไม่รู้จักก็นั่งก็นั่งมันคือแหวนไม่เคยเรียกร้องอะไรอยู่แล้วไม่กลัวสิ่งที่ที่เราทำทุกอย่างไม่กลัวเพราะว่าความจริงมันก็เป็นความจริงอยู่วันนั้นครับเราไม่ได้ไปหลอกลวงใครว่าดูซากศพที่กองอยู่เห็นไหมเต็มไปหมดเลยพวกซากวิญญาณต่างๆเขาทำบุญเพื่ออุทิศให้คนตายแต่เราไม่ใช่พระนี่นี่ฮะหมอปลาถามเลยแต่เราไม่ใช่พระนี่นี่เป็นเหตุการณ์หลังจากที่หมอปลาและทนายไพศาลเรืองฤทธิ์บุกเข้าไปในสำนักแห่งหนึ่งครับพื้นที่บ้านหนองคว้าวที่นนทัยนครราชสีมาครับนี่เป็นผู้หญิงนะคุณผู้ชมแต่ว่าเขาแต่งตัวเหมือนพระเลยเห็นไหมเนี่ยนุ่งเหลืองห่มเหลืองมีตาลปัดด้วยครับหญิงคนนี้อายุ50ปีครับเรียกตัวเองว่าหลวงตาครับชาวบ้านมาร้องเรียนบางทีหญิงคนนี้นี่ฮะสวมชฎาด้วยและอ้างตัวว่าเธอเนี่ยเป็นพระสายปฏิบัติสายหลวงตามหาบัวมีวิชามองเห็นผีสื่อกับวิญญาณได้ชอบไปทักชาวบ้านว่ามีกรรมมีผีคอยตามต้องทำบุญสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาแล้วต่อดวงชะตาเขาทำยังไงต้องเอาเงินสดมาใส่บาตรเขาแปลกๆไหมล่ะนี่ฮะชาวบ้านก็ถูกหลอกเสียเงินไปหลายคนทีนี้หมอปลากับทนายไพศาลก็เลยวางแผนส่งหน้าม้าเข้าไปล่อซื้อครับให้หน้าม้าทำทีว่าเพิ่งแท้งลูกมาไม่สบายใจกลัวจะมีวิญญาณเด็กตามมาหลอกมาหลอนเบื้องต้นเจ้าตัวยอมรับไม่ได้บวชจริงๆแต่จำศีลปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่มานานกว่า10ปีครับบอกว่าผู้ใหญ่บ้านรับรู้ชาวบ้านรับรู้แล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ได้หลอกลวงไม่ได้โกงเงินชาวบ้านอ้างว่าชาวบ้านเนี่ยเอาเงินมาทำบุญเองนะเอาเงินมาบริจาคสร้างวัดสร้างอาคารเองนี่ทีนี้พอหมอปลาก็เลยไปสำรวจรอบๆสำนักหน่อยไปเจออะไรบ้างครับไปเจอภาพคนตายจำนวนมากนี่ฮะไปเจอโกฏบรรจุกระดูกถูกทิ้งอยู่ใต้ต้นโพแบบนี้ขณะเดียวกันครับพอชาวบ้านทราบข่าวว่าหมอปลามานะพากันมาที่สำนักเป็นจำนวนมากครับเพราะอยากจะมาร้องเรียนผู้เสียหายหลายคนบอกถูกหลอกครับเงินนี่มีตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักแสนผู้หญิงคนนึงครับบอกว่ามกราคมปีที่แล้วครับมากับลูกชายวัย1ขวบมาให้หลวงตาเนี่ยช่วยขายที่17ไร่นะนี่คนตรงกลางนะฮะแล้วบอกว่าหลวงตาเนี่ยก็อ้างว่ามีลูกศิษย์จำนวนมากเดี๋ยวขายให้ขายได้แน่นอนแต่ขอค่าดำเนินการ 30,000 แต่สุดท้ายกลับขายที่ไม่ได้ก็เลยมาขอเงินคืนครับแต่ไม่ยอมคืนเงินให้อีกแถมยังถูกข่มขู่อ้างว่ามีปืนฟังกันหน่อยฮะแต่คันนี้เราบอกยกปืนขึ้นมาเป็นปืนพกสั้นสีดำในกระเป๋าเขามึงกล้ามีปัญหากับกูไหมบอกอย่างนี้แล้วด้วยความที่เราอุ้มลูกเราก็เลยไม่พูดต่อเพราะเรากลัวน้อยด้วยใช่เราอุ้มลูกมาเราบอกว่าเราเองเราก็เดือดร้อนเรามีภาระเราต้องเลี้ยงลูกต้องจ่ายค่าผ่าตัดค่าหมออะไรเงี้ยเขาบอกทวงบ่อยแล้วนะเขาบอกอย่างนี้แล้วเขาก็มึงกล้ามีปัญหากูเหรออะไรเงี้ยเนี่ยฮะแล้วยังมีผู้เสียหายทยอยมาแสดงตัวอีกเพียบเลยครับรวมมูลค่าความเสียหายนับล้านบาทครับสุดท้ายครับตำรวจสภ.นนทัยเชิญตัวหญิงคนนี้นี่หลวงตาเนี่ยพร้อมกับผู้เสียหายทั้งหมดนะครับไปสอบปากคำที่สภ.นนทัยโดยเบื้องต้นครับตำรวจแจ้งข้อหาแต่งกายเรียนแบบสงฆ์และช่อโกงประชาชนนำตัวไปดำเนินคดีนี่ฮะบางทีเราก็ต้องดูนะฮะจะทำบุญอะไรกับใครเนี่ยก็ต้องเช็คดูหน่อยอย่างนี้มันก็แปลกๆนะเดี๋ยวนี้มีเยอะด้วยนะคะต้องระวังกันมากๆสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ